กมอนฟันคำถามง่ายแต่เป็นคำถามที่มีประโยชน์แค่สองประโยคก็เข้าใจได้โดยง่ายรู้และเข้าใจทันทีก็รอวันเข้าถึงคุณอยู่การเข้าถึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักเห็นไหมเข้าถึงด้วยวิธีไหนจิตอย่างเดียวครับนะกายใจจิตจิตต้องนะสะอาดและก็บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเห็นไหมบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรไม่มีน้ำหนักไม่มีกระดาษอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสใช่ไหมไม่มีสีไม่มีเสียงคือไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากและไม่มีกายสัมผัสนั่นแหละครับภาวะนี้คือภาวะของที่เรียกว่าพระนิพพานนะโดยภาษาคือพระนิพพานโดยกัปปิยาก็ทำให้ทำมือให้รู้เห็นแต่โดยปฏิบัติได้แล้วก็นั่นจะรู้ได้โดยเฉพาะตัวนั่นเองครับจำไหมจะต้องตามจิตให้เจอนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นที่ว่านี้มันจะรู้ได้สรุปได้โดยปัญญาของเราเองโดยปัญญาของเราเองมันเป็นของเราเองนะตาหรือหลับตาต้องเห็นความสว่างครับไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาไม่รู้มันสว่างสว่างสว่างสุดสว่างมันจะเป็นความใสเลยสว่างสุดสว่างก็ว่าได้นั่นแหละคือตัวปัญญาไม่รู้เลยความสว่างก็เป็นความใสถ้าบอกว่าความสว่างคือแสงมันคือเลยแสงนั่นเองนะแสงมันจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไรอ่ะ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจิตมันจะเร็วมันแปลว่ามันเร็วกว่าจิตนี่จะเร็วกว่าแสงแต่จิตต้องบริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็สู้แสงไม่ได้โอเคไหมครับจิตเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็สู้แสงไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะชนะแสงได้จึงจะเร็วกว่าแสงได้งั้นพอเวลามันเร็วกว่าแสงปุ๊บโอ้โหมันไปเที่ยวอย่างนี้จะเอาจักรวาลไหมนะคุณโยมจักรวาลที่เขาว่าไปตามสารคดีหรือว่านู้นนั่นนะอันนั้นคือเรื่องของเขาผ่านจอผ่านมาอันนี้ไม่ต้องผ่านจอเลยผ่านจอตาเราอย่างเดียวเห็นไหมผ่านจอมันแต่จอตาอย่างเดียวไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดทั้งสิ้นเลยจิตมันต้องใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยพอเวลามันเข้าได้ไปจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยนะครับค่อยๆทำครับที่ว่านะคำถามนี้นะเวลาตอบมันมีประโยชน์ต้นเรื่องมีประโยชน์เวลาลงตอบแล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นประมาณเนี้ยครับโอเคนะ